ลีซอครับวันนี้ป้าทันมาเห็นหู้วิถีชีวิตของพี่น้องชาวลีซอลีซอจะห้องตนเองว่าลีซูนะฮะคำว่าลีก็มาจากอีลีนะครับแปลว่าจารีตประเพณีหรือวัฒนธรรมซูแปลว่าคนนะครับก็มีความหมายว่ากลุ่มคนที่มีขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและก็ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองลีซอหมายถึงผู้ใฝ่รู้แห่งชีวิตนะครับมีภาษาอู้เป็นกลุ่มหยีหรือว่าโลโลนะฮะตระกูลทิเบตพม่า 30% นะครับเป็นภาษาจีนฮ่อต้นกำเนิดของลีโซอยู่ที่ต้นน้ำสารวินและก็แม่น้ำโขงตอนเหนือของทิเบตแล้วก็ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนครับผมชาวลีซูได้อพยพเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2464กลุ่มแรกจะมี4ครอบครัวนะครับมาตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนครั้งแรกที่บ้านห้วยซ่านนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายบ้านเฮานี่นะครับต่อมาก็มีแห่ม15ครอบครัวนะครับได้อพยพโตยมาในปีเดียวกันลิซูบ่มีภาษาเขียนของตัวเก่านะครับแต่สำหรับลิซูตีนับถือศาสนาคริสเตียนนะฮะกลุ่มมิชชันนารีก็ได้ใช้อักษรโรมันมาดัดแปลงเป็นภาษาเขียนของพี่น้องเผ่าลิซูอยู่ได้ประมาณ 5-6 ปีก็มีการแยกกลุ่มไปอยู่หมู่บ้านดอยจ้างนะครับทำมาหากินอยู่แถบตำบลวาวีอำเภอเมืองสวยจังหวัดเชียงรายครับนี่ก็เป็นประวัติของลิซูตีอพยพเข้ามาสู่ภาคเหนือตอนบนที่จังหวัดเชียงรายของเฮาลีซอนี่จะเป็นชาวห้องตัวเก่าว่าลีซูนะฮะซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าหนึ่งที่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ต้นแม่น้ำสารวินนะครับแล้วก็แม่น้ำโขงทางตอนเหนือของประเทศทิเบตและก็ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนานในประเทศจีนนะครับอพยพลงมาทางตอนใต้นะครับเนื่องจากเกิดการสู้รบกันในกับชนเผ่าอื่นๆนะฮะเป็นเวลาหลายศตวรรษทีเดียวลิซอได้ร่นถอยเรื่อยมาจนถึงในที่สุดก็แตกกระจายกันอยู่ที่ประเทศเมียนมาจีนอินเดียแล้วก็ที่ประเทศไทยครับจะรับการอพยพมาอยู่ในประเทศไทยตอนเหนือภาคเหนือเฮาที่เชียงรายนี่นะครับครั้งแรกจากการสอบถามลิซอคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านลิซอได้จ้างนะครับอำเภอเมืองสวยจังหวัดเชียงรายก็ได้รับทราบว่าพี่น้องลิซอได้เข้ามาอยู่ระหว่างปีพุทธศักราช2462ถึง2464ครับอพยพจากบ้านหนึ่งทางตอนใต้ของเมืองเจียงตุงประเทศเมียนมานะฮะแล้วก็ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านลิซอได้จ้างอำเภอเมืองสวยจังหวัดเชียงรายลีซอจะมีการปลูกข้าวโพดนะครับปลูกทำข้าวไร่ปลูกข้าวนะฮะปลูกพืชผักและการเลี้ยงสัตว์นอกจากนี้ก็มีอุตสาหกรรมในครัวเรือนก็เป็นอาชีพรองนะครับนั่นก็คือการทอผ้าการเย็บปักลายผ้าการทำเครื่องประดับด้วยโลหะเงินการต้มสุราก็มีอยู่พองนะฮะที่มีแล้วก็บางส่วนก็มีอาชีพรับจ้างเป็นครั้งเป็นครานะครับ